5เทคนิคลับสร้างเมนูอาหาร Delivery ให้ขายดียอดปังทำยังไงมาดูกันนะครับวิดีโอนี้ก็เริ่มต้นนะครับก็ในการออกแบบเมนู Delivery เนี่ยเราก็ควรจะวางแผนการออกเมนูหรือว่ารายการอาหารเครื่องดื่มเนี่ยก็เฉพาะแต่ที่จะขายอาหาร Delivery เลยนะครับจะเป็นการดีนะครับอันนี้ผมเท่าที่ลองดูจากประสบการณ์แล้วก็อยากจะแนะนำเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราขายอาหารหลากหลายประเภทเนี่ยการทำเนี่ยจะซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากถ้าในกรณีร้านเล็กๆกันนะครับหรือว่าร้านขนาดกลางบางทีก็ยังยุ่งเหมือนกันยิ่งถ้าโดยเฉพาะร้านอาหารที่ต้องทำหลายอย่างพร้อมกันเช่นร้านอาหารร้านนี้จัดเลี้ยงด้วยทำอาหารขายในร้านด้วยทำอาหารเดลิเวอรี่ด้วยเนี่ยยิ่งจะทำให้ความยุ่งยากเนี่ยเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นในการจัดเมนู Delivery เนี่ยผมก็แนะนำว่าถ้าจัดได้เฉพาะอาหารที่ทำไว้ขาย Delivery โดยเฉพาะหรือว่าอาหารกล่องเลยเนี่ยจะเป็นการดีมากนะครับ 1. ข้อดีก็คือทำให้การจัดเตรียมเมนูง่าย 2. ก็คือเมนูรวดเร็วทำจะได้รวดเร็วคือเมนูไม่เยอะเช่นอย่างที่ผมเคยจัดไว้เนี่ย10เมนูนะครับบวกผลไม้1กล่องราคา100บาทใช่ไหมครับเมนูส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นเป็นข้าวเพราะว่าทาร์เก็ตลูกค้าก็จะเป็นช่วงสายแล้วก็ช่วงกลางวันซะเยอะนะครับหลักๆ ก็คือจะเป็นร้านบล็อกมากก็คือคนจะทานข้าวซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทานปริมาณเยอะพอสมควรฉะนั้นเราก็วางแผนไว้ว่าจะใช้เป็นเมนูข้าวพอเสร็จแล้วก็เมนูอาหารเนี่ยก็ดูให้หลากหลายมีหลายๆแบบเช่นข้าวปลาราดพริก3รสบ้างแถมไข่ดาวข้าวผัดปลาทูข้าวไก่ย่างน้ำจิ้มแจ่วแถมไข่ก็คือกิมมิกก็คือ100บาทเนี่ยจะได้ทั้งผลไม้แล้วก็จะได้ทั้งไข่นะครับจะเป็นไข่ดาวหรือว่าไข่ต้มยางมะตูมนะครับสลับกันแล้วแต่เมนูที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าเราทำอาหารได้เร็วเนี่ยการแคนเซิลจากทางไรเดอร์หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็จะน้อยเพราะว่าบางครั้งทำอาหารนานไรเดอร์ไม่อยากรอก็ทำให้การเกิดการแคนเซิลได้นะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่1นะครับที่ผมแนะนำไว้นะครับต่อมานะครับเป็นเคล็ดลับที่2นะครับก็คือถ้าเราวางแผนที่จะออกเมนูอาหาร Delivery หรือสร้างโปรเจกต์ขายอาหาร Delivery แล้วเนี่ยเราก็ต้องทำสื่อโฆษณาโปรโมทให้ครบทุกช่องทางนะครับก็คือต้องทำพวกกราฟิกต่างๆเช่นเราเปิดเพจใช่ไหมครับเปิด LINE OA ยกตัวอย่างนะครับสมมุติ2 channel เนี้ยต้องมี Facebook แล้วก็ LINE ใช่ไหมครับไว้สำหรับการสั่งเนี่ยหรือว่าแอปพลิเคชัน Delivery เนี่ยเราก็ต้องเตรียมพวกตัว cover page ต่างๆ cover app delivery ไม่ว่าจะใช้กับ app delivery อะไรนะครับยกตัวอย่างแคมเปญเนี้ยผมร่วมรายการกับทาง Foodpanda ที่ร่วมรายการให้เขาเป็นเจ้าหลักเพราะว่าจะได้ค่า GP ลดลงแล้วก็เขา subsidize ให้หลายอย่างนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การเจรจาแล้วก็ต่อรองแต่ละร้านนะครับว่าเราจะใช้เจ้าไหนสามารถใช้ได้หมดนะครับไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็น Foodpanda Robinhood GrabFood LineManอื่นๆนะครับอีกมากมายแล้วก็กำลังจะมีแอปใหม่ออกมาเร็วๆนี้นะครับแอปของคนไทยชื่อ Skip Move นะครับอันนี้ก็แนะนำไว้นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวแอป Delivery ตัวนี้นะครับก็เป็นแอปที่ดีเช่นกันแล้วก็เป็นของคนไทยด้วยอีกอย่างก็คือค่า GP เขาถูกที่สุดเพียง 5% เองนะครับเดี๋ยววิดีโอต่อๆไปผมจะมาแนะนำนะครับย้อนกลับมาที่ตัวการทำสื่อโปรโมทนะครับก็คือมี cover ตัวเพจนะครับ Facebook cover ตัวแอป Delivery cover LINE ยกตัวอย่างนะครับอันนี้เอาไว้โปรโมทใน Facebook เป็นต้นนะครับก็คือเราต้องทำให้ครบทุกช่องทางนะครับถ้าเราจะวางแผนแล้วนะครับเคล็ดลับต่อมาก็คือใส่ Call to Action ให้ครบด้วยนะครับว่าเราต้องการสื่ออะไรเช่นแอปเช่นตัวนี้สื่อโฆษณาตัวนี้ผมต้องการ call to action ให้ลูกค้าสแกน QR code หรือว่าเสิร์ชหาชื่อร้านจาก QR code ตัวนี้นะครับเราก็ใส่ไปหรือว่าร้านเราต้องการเป็นเบอร์โทรหรือแอป delivery อะไรเราก็ใส่ลิงก์ไปนะครับบางทีอาจจะโพสต์แล้วก็เขียนแคปชั่นแล้วก็ใส่ลิงก์ไว้ให้ลูกค้ากดสั่งได้นะครับต้องวางแผน call to action ด้วยนะครับบางทีทำแต่สื่อโฆษณาแต่ไม่บอกให้เขาเลยว่าเขาจะสั่งได้ทางช่องทางไหนมีช่องทางไหนเป็นพิเศษบ้างหรือว่าช่องไหนมีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถทำได้นะครับ QR code ลิงก์ delivery
เบอร์โทรช่องทางการสั่งต่างๆหรือว่าลิสต์เมนูใน LINE OA ก็ได้นะครับได้หมดทุกช่องทางนะครับ4นะครับเมื่อวางแผนการสร้างเมนู Delivery แล้วเราก็เตรียมรูปภาพด้วยนะครับรูปภาพสำหรับการโพสต์ประจำวันในแต่ละช่องทางนะครับเช่นโพสต์ใน Facebook โพสต์ในไทม์ไลน์ของ LINE OA โพสต์ใน IG โพสต์ในสื่อโซเชียลอื่นๆก็ได้ที่ทางร้านเราเลือกใช้นะครับก็วางแผนให้ดีว่าจะใช้แบบไหนรูปไหนมีเมนูอะไรบ้างที่เราจะโพสต์แล้วเราก็จัดเตรียมกราฟิกแบบง่ายๆก็ได้นะครับบางทีแค่เป็นรูปแล้วก็ใส่ข้อความนิดหน่อยใช้แอปมือถือทำก็ได้นะครับไม่ต้องซับซ้อนมากแอปมือถือเพื่อทำกราฟิกก็เยอะแยะมากมายหรือว่าแอปใช้ฟรีอย่าง Canva ก็ใช้ดีนะครับในคอมพิวเตอร์ง่ายแล้วก็ฟรีด้วยนะครับก็เพื่อนๆลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับเรื่องการทำกราฟิกสื่อโฆษณาในมือถือนะครับง่ายๆเนี่ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเซิร์ชใน YouTube หรือ Google ก็มีสอนหลากหลายเต็มไปหมดนะครับ5ก็จะเป็นการเตรียมสื่อออฟไลน์ไว้โปรโมทอีกช่องทางด้วยนะครับแม้ว่าจริงๆแล้วตัวทุกวันนี้คนใช้สื่อออนไลน์มากมายเต็มไปหมดนะครับแต่เราก็อย่าลืมไปว่าบางครั้งเนี่ยสื่อออฟไลน์เนี่ยก็จำเป็นนะครับแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีมากเลยนะครับสำหรับสื่อออฟไลน์บางครั้งเราเปิดร้านอยู่ในซอยใช่ไหมครับในซอยนั้นเนี่ยอาจจะมีบริษัทเนี่ยอยู่เป็น10เป็น100บริษัทเลยก็ได้แต่แถวนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าเราขาย Delivery หรือว่าเราเป็นร้านแบบไม่มีหน้าร้านเนี่ยถ้าเกิดเราทำป้ายธงป้ายไวนิลแปะไว้แขวนไว้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าทำป้ายโปสเตอร์เล็กๆแปะที่หน้าร้านไว้อย่างเงี้ยคนเห็นบางทีคนแวะมากินข้าวร้านเราเล็กๆแต่พอเห็นป้ายโฆษณาแล้วเนี่ยก็ร้านนี้รับทำข้าวกล่องได้เหรอร้านนี้มีเมนู Delivery ด้วยเหรอหรือว่าร้านนี้มีแอปพลิเคชันนี้สั่งอาหารจากร้านนี้ได้ด้วยเหรออย่างเงี้ยลูกค้าก็จะรู้สึกแบบเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราสแกนไว้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าค่อยสั่งละกันแวะมากินแล้วหรือว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของร้านก็แนะนำได้อย่างเงี้ยมันก็จะแนะนำได้ง่ายเห็นรูปอาหารก็สามารถโปรโมทได้เลยเช่นร้านเราตอนนี้มีเมนูข้าวกล่องนะคะแถมไข่แถมผลไม้นะคะพร้อมส่งมีเมนูอร่อยๆเต็มไปหมดเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำการเตรียมสื่อออฟไลน์ต่างๆไว้นะครับสำหรับการโปรโมทได้นะครับตัวสื่อออฟไลน์มีอะไรบ้างนะครับสื่อออฟไลน์ก็จะมีพวกป้ายธงนะครับยกตัวอย่างป้ายไวนิลนะครับเมนูโปสเตอร์นะครับหรือว่าเต็นท์การ์ดที่วางบนโต๊ะก็ได้นะครับหรือว่าเป็นพวกสแตนดี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงบางอย่างเนี่ยถ้าเรามีซัพพลายเออร์หลายๆเจ้าเนี่ยบางตัวเขาก็สามารถทำให้เราฟรีได้นะครับลองไปติดต่อหรือว่าลองเช็คดูกันดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว5เคล็ดลับนะครับในการสร้างเมนู Delivery นะครับก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับใครมีคำถามอะไรหรือว่าอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ